สารยาสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการสารยาสาระความรู้เรื่องยาและสุขภาพในภาษาชาวบ้านโดยเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานีผมเภสัชกรทวีสิทธิ์ปีรัตนชัยครับดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์บุษยมาสสาธิมายค่ะครับอ่ะวันนี้นักศึกษาเตรียมเรื่องอะไรมาคุยกับท่านผู้ชมครับวันนี้นะคะหัวข้อก็จะเป็นเรื่องใหม่หน่อยนะคะในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันบำบัดค่ะฟังชื่อแล้วก็ดูเพราะดีนะครับครับในช่วงหมอยาหามาเล่าเนี่ยวันนี้เรากำลังจะคุยกันเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดในที่นี้เนี่ยมันจะจงเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับซึ่งเราก็จะบอกว่านี่เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างนึงเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างจะใหม่มากในการรักษามะเร็งนะครับเราปูพื้นกันก่อนนิดนึงมะเร็งมียังไงบ้างอะไรยังไงบ้างครับปัจจุบันนี้นะคะมะเร็งก็ถือว่าเป็นโรคร้ายแรงเลยนะคะที่หลายคนเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าสามารถที่จะทำให้เสียชีวิตได้เลยนะคะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะมะเร็งเนี่ยก็มีพัฒนาการมีหลายชนิดมากๆเลยนะคะการรักษาเนี่ยก็ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้เป็นเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีเป็นหลักนะสมัยก่อนเราก็จะคุ้นใช่ไหมครับคนนี้เนี่ยผมร่วงมาอาเจียนอย่างเงี้ยครับดูศพเพราะว่าใช้เคมีบำบัดใช่ไหมครับเคมีบำบัดก็คือใช้สารเคมีที่เข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับฉายรังสีก็คือฉายใช้รังสีนี่แหละครับฉายไปเจาะจงกับที่เซลล์มะเร็งร่างกายก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างจะมากในอดีตนะครับนี่ก็คือปัจจุบันนี้เราก็เลยต้องมีการรักษาก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับนะครับก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ต้องขอพูดคำหนึ่งนะครับว่าสมัยก่อนเราพูดว่ามะเร็งเป็นแล้วต้องตายนะครับเราจะบอกว่ามะเร็งในปัจจุบันเนี่ยมีมะเร็งหลายๆอย่างนะครับที่เราสามารถรักษาให้หายขาดได้แล้วก็มะเร็งหลายๆอย่างที่สามารถตรวจพบได้เร็วและรักษาได้ทันนะครับดังนั้นเนี่ยบางคนก็จะมีทัศนคติในลักษณะที่ว่าไม่ไปตรวจหรอกเพราะตรวจแล้วเดี๋ยวเจอจริงๆการตรวจก่อนแล้วเจอเนี่ยสามารถรักษาได้ทันในมะเร็งหลายๆอย่างยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยคือมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงนะครับอันนี้เราเกิดในช่วงต้นนะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อในช่วงเปิดตำรายาครับสารยาครับในช่วงเปิดตำรายานะครับเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยจริงๆค่อนข้างจะใหม่มากอยากให้มาอธิบายเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะก็เป็นการรักษาชนิดหนึ่งนะคะที่อาศัยภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเองเนี่ยแหละค่ะในการที่จะรักษาโรคนะคะอย่างเช่นมะเร็งนะคะโดยก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกันก่อนนะคะเดิมทีเนี่ยถ้ามีสิ่งแปลกปลอมนะคะเข้ามาในร่างกายของเรานะคะก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันค่ะที่จะช่วยดักจับนะคะแล้วก็กำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นไปได้ค่ะแล้วซึ่งภูมิคุ้มกันเหล่านั้นจริงๆร่างกายสร้างเองได้ใช่ครับแล้วยังไงต่อครับต่อเลยค่ะซึ่งในการรักษามะเร็งเนี่ยค่ะเราจึงหยิบการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยมาช่วยในการรักษาอย่างจำเพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยก็คือร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งแบบสร้างได้เองนะคะหรือแบบที่รับมาค่ะจึงเป็นรูปแบบของการผลิตยาในกลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัดค่ะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปูพื้นก่อนนิดนึงนะครับจริงๆเซลล์มะเร็งเนี่ยเป็นความผิดปกติของร่างกายเราเองนะครับมันผลิตเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างผิดปกตินะครับซึ่งหลายๆคนก็เชื่อว่ามันอยู่ในยีนอยู่ใน DNA ของเราเนี่ยดังนั้นตลอดเวลาในร่างกายของเราเองเนี่ยภูมิคุ้มกันเราเองก็จะกำจัดเซลล์พวกนี้ก่อนที่มันจะกำเริบขึ้นมาได้สำเร็จนะครับในรายที่เรากำจัดไม่ทันมันก็จะลุกลามเกิดขึ้นมาเป็นมะเร็งดังนั้นในทางกลับกันเราก็จะบอกว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในการกำจัดมะเร็งทำยังไงเราถึงจะมีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอในการมากำจัดมะเร็งที่ลุกลามอยู่ในร่างกายเรานะครับมียกตัวอย่างเช่นยังไงบ้างค่ะยกตัวอย่าง2แบบนะคะแบบแรกเลยคือการที่สร้างภูมิคุ้มกันมานะคะหรือสารที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เนี่ยค่ะนำมาเพาะนะคะให้มีจำนวนที่
พิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในร่างกายของเรานะคะเพื่อที่จะมีภูมิคุ้มกันในการกำจัดเซลล์มะเร็งต่อไปค่ะหรืออีกแบบนึงนะคะก็คือเป็นการที่ดีไซน์นะคะออกแบบนะคะสารที่เพิ่มภูมิต้านทานนะคะหรือว่าสารที่เราเรียกว่าแอนติบอดีนะคะออกมาเพื่อที่จะมาจับเตรียมจับกับแอนติเจนนะคะหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาในร่างกายอย่างเช่นแอนติเจนของมะเร็งนะคะเพื่อที่จะทำให้มะเร็งเนี่ยมีปริมาณลดลงได้ค่ะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่จริงๆค่อนข้างจะใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นการเอาเลือดของเราเองเนี่ยออกมาข้างนอกแล้วเราก็มาเพาะภูมิคุ้มกันของเรานะครับให้มีปริมาณเยอะพอแล้วก็ฉีดกลับเข้ามาในร่างกายนะครับซึ่งเทคโนโลยีอย่างนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับเซลล์ตัวที่เราหวังคาดหวังตัวเบื้องต้นหลักๆเลยก็ได้แก่ T cell นะครับที่จะสามารถเข้ามากำจัดมะเร็งได้ T cell เป็นเม็ดเลือดขาวอย่างหนึ่งของเรานะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือฉีดเข้าไปแล้วก็กระตุ้นให้เกิดภูมิขึ้นมานะครับซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นโมโนโคลนอลนะครับแล้ววิธีอย่างนี้สร้างภูมิคุ้มกันอย่างนี้เป็นแบบไหนอีกบ้างครับนอกจากนี้ค่ะก็จะมีภูมิคุ้มกันแบบไฮบริดนะคะหรือว่าผสมทั้งภูมิคุ้มกันที่กระตุ้นให้สร้างขึ้นมาหรือว่าฉีดกลับเข้าไปค่ะครับไอการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยนึกง่ายๆให้นึกถึงวัคซีนนะครับวัคซีนก็คือการฉีดสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนะครับในลักษณะที่มันไม่รุนแรงนักนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นวัคซีนปกติเลยเนี่ยเราก็จะนึกถึงเชื้อที่อ่อนแอเช่นเชื้อที่ถูกทำให้สลบนะครับหรือชิ้นส่วนของเชื้อหรือเปลือกของเชื้อที่จะกระตุ้นให้ร่างกายเรารู้จักนะครับพอร่างกายเรารู้จักเนี่ยร่างกายเราเห็นสิ่งนี้นะแล้วเราก็จำได้ว่านี่คือศัตรูนะครับเราก็จะสร้างเม็ดเลือดสร้างภูมิคุ้มกันจำนวนมากขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการกับเขานะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาวัคซีนที่ป้องกันมะเร็งได้หลายตัวแล้วนะครับค่ะก็สำหรับวัคซีนนะคะในโรคมะเร็งเนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็น2แบบนะคะก็คือวัคซีนที่ช่วยป้องกันมะเร็งนะคะแล้วก็ในการรักษามะเร็งค่ะสำหรับวัคซีนในการป้องกันมะเร็งนะคะตอนนี้ก็อย่างที่ได้ทราบกันนะคะก็คือมะเร็งตับนะคะหรือว่ามะเร็งปากมดลูกนะคะเนื่องจากว่ามะเร็งตับเนี่ยก็สาเหตุส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบีค่ะการที่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งตับในอนาคตได้ค่ะอันนี้คือป้องกันแบบต้นคือต้องพูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่วัคซีนมะเร็งแต่มันเป็นวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบนะครับซึ่งคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับแล้วก็มีวัคซีนที่เจาะจงกับมะเร็งโดยตรงเลยเช่นใช่ค่ะเช่นวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนะครับตอนค่ะก็โดยที่วัคซีนที่ใช้ในการรักษาเนี่ยค่ะก็คือเราจะออกแบบนะคะให้ตัวของวัคซีนนี้นะคะสามารถที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เพิ่มขึ้นได้นะคะแล้วเมื่อฉีดกลับเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็จะสามารถที่จะกำจัดมะเร็งได้ค่ะสำหรับวัคซีนของมะเร็งเองจริงๆก็หลักการเดียวกันกับวัคซีนนะครับก็คือการที่เราเอาชิ้นส่วนนะครับหรือเอาเชื้อโรคที่ตายแล้วเนี่ยส่งเข้าไปในร่างกายเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะพร้อมที่จะจําได้ว่าครั้งหน้านะถ้ามีสิ่งแปลกปลอมแบบนี้หลุดเข้ามาอีกทีมเนี้ยก็จะลงไปจัดการนะครับอ่ะทีนี้เรามีวัคซีนอะไรบ้างครับที่เป็นวัคซีนที่เกี่ยวกับมะเร็งวัคซีนที่เกี่ยวกับมะเร็งนะคะก็ขอแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะคือวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันมะเร็งนะคะแล้วก็วัคซีนที่ใช้ในการรักษามะเร็งค่ะสำหรับวัคซีนที่ช่วยป้องกันมะเร็งนะคะก็คือจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นวัคซีนของไวรัสตับอักเสบนะคะหรือวัคซีนของมะเร็งปากมดลูกนะคะโดยการที่มะเร็งกลุ่มนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการที่มีการติดเชื้อพวกนี้เกิดขึ้นค่ะดังนั้นการที่เราเนี่ยได้วัคซีนของป้องกันการติดเชื้อเหล่านี้แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้ลดการเกิดมะเร็งได้ค่ะครับแล้ววัคซีนใช้รักษาล่ะครับวัคซีนที่ใช้รักษานะคะตัวนี้เนี่ยเราจะออกแบบให้มีเซลล์ของภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะให้ลองไปสัมผัสกับเซลล์มะเร็งนะคะรวมไปถึงการใส่สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข้าไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะฉีดกลับเข้าไปในร่างกายนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ค่ะครับจริงๆทุกวันนี้นะครับศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากๆอย่างหนึ่งของมนุษย์นะครับเพียงแต่หลายคนก็อาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนเป็นมะเร็งยังตายแต่จริงๆเราต้องบอกว่าเราสามารถยืดอายุของคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ย
ได้อีกเป็นหลายหลายเท่าตัวของแต่ก่อนนะครับคือสุดท้ายเนี่ยเราไม่มีใครชนะความตายหรอกครับดังนั้นเวลาการคืออยากจะบอกว่าศาสตร์การรักษาทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถยืดชีวิตนะครับก็นี่ก็คือเราชนะชนะในรูปแบบนึงแล้วนะครับแล้วจริงๆมะเร็งเองเนี่ยก็จะมีไทป์ต่างๆละเอียดมากยกตัวอย่างเช่นแม้แต่มะเร็งปอดอย่างเดียวเนี่ยก็มีมะเร็งปอดที่เกิดจากเซลล์หลายๆอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยในคนทั่วไปมองภาพใหญ่ออกมาเนี่ยก็ยังพบว่าถ้าคนเป็นมะเร็งสุดท้ายก็ยังเสียชีวิตแต่เราอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เราไม่ได้แพ้นะครับเราก้าวหน้าขึ้นทุกวันนะครับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งหลายๆคนก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถมีชีวิตอยู่ทำงานได้ตามปกติอายุยาวกว่าเมื่อก่อนเช่นเมื่อก่อนค้นพบแล้วตายภายใน6เดือนปัจจุบันก็อาจจะอยู่ได้หลายๆปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเนี่ยก็คือความก้าวหน้าซึ่งรายละเอียดของเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยมีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นการจับรีเซปเตอร์ปิดโปรตีนตัวนั้นลดการทำงานของ DNA ตัวนี้เยอะมากนะครับเป็นความก้าวหน้ามากๆสาขาหนึ่งของทางการแพทย์ปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อในช่วงแชร์มาหมอยาตอบครับสารยาครับในช่วงแชร์มาหมอยาตอบก็เป็นช่วงของคำถามจากทางบ้านนะครับก็เป็นเรื่องของท่านผู้ชมที่สงสัยนะครับยกตัวอย่างเช่นก็ถามมาว่าภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยที่พูดเกี่ยวกับเรื่องรักษามะเร็งแล้วจริงๆมันรักษาอะไรได้อีกบ้างนอกจากการรักษาโรคมะเร็งแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะรักษาโรคภูมิคุ้มกันแพ้ตัวเองได้ค่ะเป็นโรคออโตอิมมูนนี้นะคะออโตอิมมูนเวลาพูดเนี่ยประชาชนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักเราอาจจะรู้จักในชื่อโรคพุ่มพวงนะครับโรคพุ่มพวงจริงๆเนี่ยเป็นแค่ส่วนย่อยๆส่วนหนึ่งนะครับเรียกว่าโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองนะครับเกิดจากร่างกายเราเองเนี่ยทำร้ายตัวเราเองทำร้ายตัวเราเองยังไงยกตัวอย่างเช่นเป็นการมองว่าไตเราเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมเป็นอันตรายดังนั้นเม็ดเลือดขาวเราก็ไปทำร้ายไตทำร้ายปอดทำร้ายหัวใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับไม่มีอะไรอีกครับนอกจากนี้ก็อย่างเช่นโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังค่ะอย่างเช่น multiple sclerosis นี้นะคะแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับแต่ส่วนใหญ่แล้วอะค่ะภูมิคุ้มกันบำบัดที่จะขอยกตัวอย่างนะคะก็คือส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับมะเร็งหลายชนิดแล้วนะคะอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะมะเร็งปอดนะคะหรือแม้กระทั่งมะเร็งไตค่ะครับซึ่งจริงๆอยากจะบอกว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นแกนสำคัญเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในระดับแก่นของร่างกายมนุษย์ที่เราอยู่รอดทุกวันนี้จริงๆเนี่ยเราติดเชื้อตลอดเวลานะครับเราสัมผัสออกไปข้างนอกมีคนจามมีคนเป็นวัณโรคอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยสับเอ็กซ์โพสต่อเชื้ออยู่ตลอดเวลาทั้งเชื้อโรคทั้งเซลล์มะเร็งร่างภูมิคุ้มกันเราเนี่ยทำหน้าเป็นหน่วยงานที่คอยเก็บกวาดคอยทำหน้าที่อย่างนี้ตลอดเวลาดังนั้นการที่ภูมิคุ้มกันแข็งแรงของเราเนี่ยเป็นคำตอบความอายุยืนของมนุษย์เลยทีเดียวนะครับและทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดแล้วเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรอีกบ้างไหมค่ะก็โดยทั่วไปนะคะยาทุกตัวเนี่ยก็มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาอยู่แล้วนะคะแม้กระทั่งยามะเร็งเดิมนะคะก็มีผลข้างเคียงก็คือจากการที่ยาเนี่ยไปฆ่าเซลล์มะเร็งนะคะยังสามารถที่จะฆ่าเซลล์ปกติได้ด้วยนะคะจึงเกิดอาการข้างเคียงต่างๆผมร่วงคลื่นไส้อาเจียนนะคะภูมิคุ้มกันบำบัดก็มีผลต่ออาการทำให้เกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้ได้เช่นกันนะคะแต่ส่วนใหญ่เลยนะคะที่เป็นอาการข้างเคียงเด่นๆที่พบในภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะก็คือคลื่นไส้อาเจียนนะคะมีอาการท้องเสียค่ะรวมไปถึงอาจจะมีผลต่อเรื่องของเอนโดคลายนะคะหรือว่าต่อมไร้ท่อค่ะอย่างเช่นอาจจะทำให้เกิดภาวะไทรอยต่ำได้นี้เป็นต้นนะคะครับก็คือทุกอย่างที่ใช้เนี่ยมีประโยชน์แต่บางทีก็จะเกิดโทษได้นะครับทีนี้ฝากถึงประชาชนทั่วไปนะครับในแง่เรื่องผลข้างเคียงของยานะครับเรามักจะฟังแล้วเราใช้วิจารณญาณที่ผิดเข้าใจผิดลำดับความสำคัญที่ผิดเช่นเวลากินยาแล้วเรามักจะถามว่าเกิดอาการข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะครับจริงๆเราต้องถามว่ากินยาแล้วเนี่ยทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่าผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับเวลาเราพูดเนี่ยคนชอบพูดว่ากินยาแล้วเกิดผลข้างเคียงนะครับความหมายก็คือว่าเหมือนกับเราบอกว่าบ้านเราไฟไหม้แล้วรถดับเพลิงมาฉีดน้ำให้เนี่ยบ้านเราเนี่ยข้าวของในบ้านอาจจะเสียหายได้นะทุกคนก็บอกงั้นไฟไหม้ก็ไม่ต้องฉีดยาแล้วกันเพราะบ้านของในบ้านจะไม่เสียหายนี่คือการระดับความสำคัญผิด
นะครับความหมายคือถ้าบ้านเราอยู่เฉยๆดีๆเนี่ยไม่ต้องเอารถดับเพลิงมาฉีดน้ำครับฉีดอย่างเงี้ยเสียหายแต่ถ้าบ้านเราไฟไหม้เอารถดับเพลิงมาฉีดน้ำเนี่ยเราได้ประโยชน์มากกว่าได้รับความเสียหายและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฉีดน้ำดับเพลิงก็เป็นความเสียหายที่รับได้แต่เรากลับไปฟังว่าเอารถดับเพลิงมาฉีดน้ำเนี่ยไม่ดีหรอกหลายๆคนก็เลยปล่อยให้ตัวเองเป็นเบาหวานเป็นอะไรไปแล้วโดยไม่ยอมรักษาด้วยเหตุผลว่าเรากลัวน้ำดับเพลิงจะทำให้ข้าวของในบ้านเราเสียหายแต่เรายอมปล่อยให้บ้านเราไฟไหม้เราต้องแยกให้ออกก่อนครับว่าเราได้ประโยชน์อะไรแต่เราชอบพูดถึงว่าเรื่องโทษแล้วเราก็เอาโทษเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาตัดสินสิ่งสำคัญของชีวิตดังนั้นเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยอะไรก็ตามนะครับเราจะเจอแย่ๆเลยว่าเนี่ยนะคนไข้เป็นอย่างนี้อยู่รักษาอย่างนี้ไม่ดีอู้ไม่ดีหรอกแล้วเราก็มาพูดแต่เวลาที่เราพูดเนี่ยเรารู้ไหมว่าเรากำลังทำให้คนไข้เนี่ยตกลงไปในเหวอยู่ในสิ่งที่แย่ลงไปดังนั้นเนี่ยการลำดับความสำคัญจึงสำคัญกว่านะครับทุกวันคนสมัยก่อนเวลาโกหกเราเนี่ยเขาเรื่องโกหกมาโกหกปัจจุบันเขาเรื่องจริงมาโกหกดังนั้นเวลาเราไปเช็คว่ายามีผลข้างเคียงไหมมีผลข้างเคียงครับแต่เราอย่าลืมไปเช็คว่ายามีประโยชน์ไหมด้วยนะครับเราก็จะไม่ฟังอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามีวิจารณญาณใช้วิจารณญาณอย่างสมเหตุสมผลเรียงลำดับความสำคัญก็จึงเป็นเรื่องสำคัญครับขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการสารยาก็ขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.